สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วสำหรับ Five Nights at Freddy's ภาค2ในคืนที่2นะครับเรียกได้ว่าคืนแรกนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเหลือเกินเนาะเรียกได้ว่าโดนชีก้ามาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นมาบ้างแล้วเอาจริงๆแล้วผมไม่อยากจะสปอยตัวเองนะครับผมก็เลยไปเรียนรู้วิธีการรับมือของ Animatronic ตัวที่ผมเจอเท่านั้นนั่นคือทอยชิก้าทอยบอนนี่และก็ทอยเฟรดดี้เนาะดูว่ามันมีวิธีการรับมือยังไงเราต้องป้องกันอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับตัวอื่นๆผมไม่ได้เรียนรู้อะไรนะครับรอให้มาเจอกันในเกมซะก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาจัดการอีกทีนึงแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับเรียกได้ว่ากระแสการรับชมของโปรเจกต์นี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับและผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามซีรีส์นี้กันไปยาวๆเนาะอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะถึงภาค Security Breach เนาะนะครับขอให้ติดตามกันยาวๆแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคืนที่2กันเลยครับผมคิดว่าในคืนนี้มันน่าจะโหดมากขึ้นแล้วล่ะคือแค่คืนแรกก็หลอกผมได้แล้วอ่ะคืนที่2นี่ไม่ต้องกังวลนะครับน่าจะมีแอนิมาทรอนิกเยอะขึ้นแล้วก็มีตัวโหดๆมากขึ้นอีกแน่นอนไปดูกันครับกับคืนที่2มาฮะตอนนี้ผมจะทำการกดพยายามดูแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเอาจริงผมไม่อยากจะดูทุกอย่างนะผมจะพยายามกดที่แคม11เอาไว้โอ้โหรีบจังฮะโอเคเออวันแรกไม่แย่หรอกไม่แย่หรอกชิวๆ ยังไม่หายอ่ะพูดถึงตัวแอนิมาทรอนิกรุ่นเก่าๆนะครับก็คือรุ่นภาคแรกนั่นแหละพอจะรู้ทิศวิธีการเล่นแล้วนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับก็อาจจะโดนหลอกบ้างแต่ว่าผมพอรู้อยู่บ้างละนะฟ็อกซี่เหมือนว่าหน้ากากเฟรดดี้จะไม่เวิร์กกับฟ็อกซี่นะฮะบอกให้ปล่อยแสงเยอะๆใส่ฟ็อกซี่ถ้าฟ็อกซี่มามันจะทำซิสเต็มรีสตาร์ทนะครับเอาจริงผมไม่มีเวลาดูแบบห้องอื่นๆเลยนะฮะเพราะว่ามันแบบมันมีมิวสิกบ็อกซ์นี่แหละเหมือนว่าปั๊ปเป็ตนะครับมันบอกว่าปั๊ปเป็ตจะไม่กลัวหน้ากากเหมือนกันนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ What the hell Helloโอ้โหวู้ฮู้แมงโก้เหรอเฮ้ยทำไมเจอเร็วขนาดนั้นน่ะแฟดไลท์แฟชิงซัมไลท์แมนเฮ้ยบ้าน่ะทำไงอ่ะหัวเราะด้วยมีคนหัวเราะบารูโบทำไงอ่ะมันไม่ยอมออกจากห้องนี้อ่ะผมจะโดนหลอกเลยไหมมันน่าจะเคลื่อนที่มาไม่ไวขนาดนั้นหรอมั้งเอาหายไปแล้ว Holy shit โอ้โหมาแล้วได้ยินเสียงคนเดินเยอะมากครับเมื่อกี้เหมือนว่าทอยชิก้าเนี่ยคือมันมองหน้าเราอ่ะก็จริงอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทำร้ายอะไรเราสักเท่าไหร่แต่มีคนมาอยู่ในท่อแล้วฮะตอนนี้เอาละครับเฟสการไฟเริ่มต้นเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ย
อุ้ยทำไงอ่ะโอ้โหหัวผมโดนแน่เลยว่ะโอเคบอลลูนบอยหายไปแล้วฮะHi. Hello. โอเคโอเคว่าเราไปดีๆครับบางทีเราจะ perfect run perfect run ก็เป็นได้ผมเจอ Mangle แล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวกับ Balloon Boy นะฮะ Shit เฮ้ยกูโดนกูโดนอ้าวบ้าเอ้ยคือเมื่อกี้ผมแบบกูโดนละอะไรเงี้ยแล้วผมกำลังจะเอาหน้าลงเว้ยแล้วผมเผลอกด exit ผมไม่ควรจะกด exit oh my god guys โอเค perfect run ไม่ได้สินะเกมนี้ไม่ได้จริงๆเมื่อกี้มันมาแล้วคือเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าผมตายแล้วเว้ยแต่ว่าThose are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? Okay. The smell. Oh my, oh my. เรียกได้ว่าเมื่อกี้ผมเขินเลยนะฮะคือผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงโอ้ my god คือแบบคือผมกด exit ทำไมวะคือตอนแรกคือผมมันแบบเอาหน้าจอไม่ลงเว้ยผมก็เลยอ้าวเฮ้ยทำไมมันไม่ลงวะกด exit ลืมไปเกมนี้กด exit ไม่ได้นะฮะครับครับWill work on Foxy. If for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him. Flash your light on it. Those older models would always get disoriented with bright lights.เหมือนว่าแบบคือไม่ใช่แค่ฟ็อกซี่นะที่แบบกลัวแสงอะความจริงแล้วอย่างทุกตัวนะครับเหมือนเขาพูดว่าทุกตัวจะกลัวแสงนะฉะนั้นถ้าแบบตัวเจอตัวเก่าๆอะไรเงี้ยก็คือฉายไฟบ่อยๆน่าจะช่วยนั่นเนี่ยมาแล้วแม่สวัสดีครับโอ้หายไวมากเลยพี่พี่แมงโก้เมื่อกี้ผมแบบโอ้โหรันสวยมากอ้าวโดนแล้วไงกูยินเสียงคนเดินแล้วด้วยฮะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วไวเหลือเกินไวเหลือเกินพี่จ๋าไวเหลือเกินพี่จ๋าเอาเลยเอาแล้วพี่บ่าวสาวโอ้โหคือเสียงตอนที่มันตอนเสียงที่มันเดินมามันจะเร็วมากเลยนะครับมันจะแบบได้ยินเสียงชัดเจนมากฉะนั้นเราต้องฟังเสียงอันเนี้ยเสียงแบบกึ่งๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับโอ้ใกล้มากเฮ้ยใกล้ไปพี่ไปโอ้มันเดินมาหลายตัวแล้วฮะตอนนี้เฮ้ยกูตายกูตายโอ๊ะโดนเปล่าไม่โดนไม่โดนฮัลโหลโอ้โหหลายตัวจัดอ่ะสวัสดีหมุน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 โอเคหมุนเต็มแล้วมีคนยังอยู่ในห้องนะฮะมาละมาละได้ยินเสียงละใครสักคนกำลังมาฮะบอลลูนบอย
เคไปแล้วไอ้ชาสิงไก่เหล่ากาโอ้โหโอ้โหเยอะจัดอ่ะโอ้ตัวฮิตแตกเมื่อกี้ไม่มีเนาะโอ้เดือดอ่ะผมบอกเลยว่าเดือดอ้าวหายหมดตัวอะไรอ่ะมาโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นแมงเกิลว่ะได้ยินเสียงแบบแกล้งๆเงี้ยผมไม่รู้วิธีการรับมือแมงเกิลว่ะครอบหัวไปก่อนแล้วกันอุ๊บสวยสวยสวยอย่าขโมยไฟไฟผมจะหมดแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้ไฟหายนานมากโอเคไม่มีใครใช่ไหมผมต้องใช้ไฟอย่างประหยัดแล้วว่ะตีห้าแล้วฮะมาละมาละมีคนมาละผมว่าผมจะไม่กดยาวๆแล้วฮะผมจะไล่ดูอย่างเดียวโอ้ยเชียดโอ้ยเชียดเฮ้ยเฮ้ยกูโดนโดนวู้ไม่โดนได้ไงอุ้ยอุ้ยฟ็อกซี่ไฟฉายส่องไฟมันอุ้ยฟ็อกซี่มาแล้วส่องไฟมันเออชิปหายเร็วดิ6 โมงแล้ว6 โมงเถอะโอ้โหเดือดอยู่ฮะเอ้ยอะไรอ่ะ What บอนนี่มองหน้าเราเฉยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้คือเราเป็นเฟรดดี้โอ้โหไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอ๋อมองกันแบบว่ารู้จักผมเลยฮะผมเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ซับเยอะนะแต่ว่าทำไมต้องมองผมขนาดนั้นไอ้ใจเกอะ It's me What คืนที่3 Wellจดโตมัตเต้ก่อนนะฮะตอนนี้กำลังสงสัยอยู่นะครับว่าคือตอนแรกอะผมทำการเปิดจอมาก่อนแต่ว่าบอนนี่มองผมแล้วแต่ทำไมผมยังไม่ตายเว้ยอันนี้คือสิ่งที่สงสัยมากๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้ผมเจอเพิ่มอีก3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงโกสบอลลูนบอยแล้วก็ฟ็อกซี่นะครับเรียกได้ว่าน่ากลัวอยู่พอตัวนะเมื่อกี้คือผมแบบส่องไฟเยอะมากแล้วเมื่อกี้ก็คือมันเหมือนแบบไฟฉายมันหมดแล้วแต่มันยังไม่หมดนะงงเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ไม่มีจัมป์สแกร์นะทุกคนโอ้โหผมว่าผมเซียนแล้ววะนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะถึงวันที่3นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าละกันยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาถึงตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจนะครับถ้าใครกดติดตามกดถูกใจแล้วลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าได้กดกระดิ่งไว้หรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนไว้คุณผู้ชมนั่นแหละครับก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยแหละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม
เอ้ยลืมบอกไปฮะคืนที่6กับคืนที่7ในแต่ละภาคผมจะทำการไลฟ์นะครับแบบไลฟ์ไปเลยไม่ได้เฉพาะสมาชิกนะยังไงเดี๋ยวถ้าผมจะมีประกาศเนี่ยก็รอฟังประกาศได้ที่ชุมชนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้เห็นอะไรในชุมชนด้วยนะครับเอาละไปจริงๆละสวัสดีครับ